ในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นมีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตของคนเราช่วยอำนวยความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ตามอาคารบ้านเรือนเช่นเครื่องซักผ้าปั๊มน้ำเครื่องปรับอากาศพัดลมและอื่นๆอีกมากมายเครื่องใช้ไฟฟ้าตามที่ได้กล่าวมามีส่วนประกอบที่สำคัญที่ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถทำงานได้นั่นคือคาปาซิเตอร์การใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายท่านคงเคยประสบปัญหาเครื่องใช้ไฟฟ้าขัดข้องไม่สามารถทำงานได้ตามปกติคาปาซิเตอร์เสียเป็นปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในเครื่องใช้ไฟฟ้าตามที่กล่าวมาวิดีทัศน์นี้จะนำเสนอวิธีการตรวจสอบคาปาซิเตอร์อย่างง่ายๆให้ผู้ที่สนใจได้ทราบและสามารถดำเนินการเปลี่ยนให้เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถทำงานได้ตามปกติวัตถุประสงค์1เพื่อให้เพื่อนช่างสามารถตรวจสอบคาปาซิเตอร์ได้อย่างถูกวิธี 2. เพื่อให้เพื่อนช่างสามารถอ่านผลการตรวจสอบที่ได้จากเครื่องมือตรวจสอบคาปาซิเตอร์ได้อย่างถูกต้องคาปาซิเตอร์ทำหน้าที่เก็บพลังงานในรูปแบบสนามไฟฟ้าบางตัวเรียกตัวเก็บประจุแต่ส่วนใหญ่เรียกสั้นๆว่าแคปมีหน่วยเป็นฟาราดนิยมใช้การมีทั้งแบบไฟฟ้ากระแสตรงและแบบไฟฟ้ากระแสสลับในปัจจุบันคาปาซิเตอร์ได้ถูกนำมาใช้ในงานไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศตลอดจนเครื่องใช้ไฟฟ้ามากมายหลายชนิดเช่นมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศมอเตอร์พัดลมมอเตอร์เครื่องซักผ้าการตรวจสอบคาปาซิเตอร์จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ช่างไฟฟ้าหรือช่างเครื่องปรับอากาศจะต้องทำการตรวจสอบในระดับต้นๆกรณีที่เครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดขัดข้องไม่ทำงานเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับใช้ในการตรวจสอบคาปาซิเตอร์คือมัลติมิเตอร์ขั้นตอนการตรวจสอบคาปาซิเตอร์ว่าดีหรือเสียทำได้ดังนี้ลำดับแรกจะต้องทำการคลายประจุคาปาซิเตอร์ก่อนให้ใช้สายไฟหรือปลายไขควงที่เป็นโลหะแตะที่ขั้วทั้งสองของคาปาซิเตอร์ตั้งย่านวัดของมัลติมิเตอร์ที่ตำแหน่งย่านวัดความต้านทาน R คูณ 1Kนำสายวัดทั้งสองของมัลติมิเตอร์แตะที่ขั้วทั้งสองของคาปาซิเตอร์ให้สังเกตเข็มบนหน้าปัดของมัลติมิเตอร์ถ้าเข็มของมัลติมิเตอร์อยู่นิ่งไม่เคลื่อนไหวแสดงว่าคาปาซิเตอร์ขาดเสียใช้งานไม่ได้ถ้าเข็มของมัลติมิเตอร์เคลื่อนที่ไปเต็มสเกลแล้วหยุดนิ่งแสดงว่าคาปาซิเตอร์ช็อตเสียใช้งานไม่ได้ถ้าเข็มของมัลติมิเตอร์เคลื่อนที่แล้วค่อยๆตีกลับแต่ลงไม่สุดสเกลด้านซ้ายมือแสดงว่าคาปาซิเตอร์รั่วเสียใช้งานไม่ได้ถ้าเข็มของมัลติมิเตอร์เคลื่อนที่แล้วค่อยๆตีกลับจนสุดสเกลด้านซ้ายมือลงมาตำแหน่งเดิมแสดงว่าคาปาซิเตอร์ปกติดีการตรวจสอบคาปาซิเตอร์ที่ผ่านมาเพื่อนช่างต้องทำการคลายประจุคาปาซิเตอร์ก่อนที่จะทำการใช้มัลติมิเตอร์ตรวจวัดโดยตั้งตำแหน่งย่านวัดความต้านทานที่ R คูณ 1Kถ้าเข็มมัลติมิเตอร์อยู่นิ่งไม่เคลื่อนไหวแสดงว่าคาปาซิเตอร์ขาดเสียใช้งานไม่ได้ถ้าเข็มมัลติมิเตอร์ตีขึ้นเต็มสเกลและหยุดนิ่งแสดงว่าคาปาซิเตอร์ช็อตเสียถ้าเข็มมิเตอร์ตีขึ้นแล้วค่อยๆเคลื่อนที่ลงแต่ลงไม่สุดสเกลแสดงว่าคาปาซิเตอร์รั่วไม่ควรนำมาใช้งานถ้าเข็มมิเตอร์ตีขึ้นแล้วค่อยๆเคลื่อนที่ลงจนสุดสเกลแสดงว่าคาปาซิเตอร์ดีใช้งานได้เพื่อนๆช่างลองทดสอบตามขั้นตอนที่กล่าวมานะครับ